ครับสวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทย blogspot.com นะครับวันนี้พามาดูแหนมลุยหรือต้นกำเนิดของแหนมเนืองแหนมลุย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 ล่ะผิดสีผิดเลยผิดแฮวผิดแฮวครับผิดแฮวเนี่ยก็หมายถึงเนื้อหมูนะครับแหนมลุยเป็นคล้ายๆที่กินที่ดานังอันนี้จะเป็นเอาตะไคร้มาเสียบเขาบอกว่าเป็นผิดแฮวก็คือเป็นเนื้อหมูผิดไปว่าเนื้อไก่ฉาหมูหมูไก่ฉาฮะไก่หลักไก่ฉา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 เหมือนจะเขาพูดว่ามันน่าจะเป็นตะไคร้นะผมไม่แน่ใจแหนมลุยคือตอนแรกเนี่ยผมก็ถามเขาว่าเนื้ออะไรเขาบอกติดเลินติดแฮวก็คือเนื้อหมูนะครับนี่คือเรียกแหนมลุยนะครับแหนมลุยเนี่ยครับชื่ออย่างนี้ครับก็ทานกับแป้งนะครับคราวนี้มาดูแหนมลุยอีกร้านหนึ่งนะครับอยู่ที่เมืองดานังหรือดานังส่วนตรงนี้คือบ่อล้ารถหรือว่าเนื้อย่างใบชะพูครับอันนี้บันแซวนี่เป็นผิดเนื่องผิดเนื่องเนมหลงฮะเนมหลงเนมหลงโหลดเนมหลงใช่แหละผิดเนื่องบ่อล้ารถบ่อล้ารถบ่อล้ารถเนมหลงแซวอันนี้เป็นบุญผิดเนืองบอกบางอ่ะเวอยู่ที่เลขที่27ถนนเย็นใบดานังก็ดื่มเยอะ